ไทยมาอยู่กรุงเทพไทยความจำใจจากอีสานหนุ่มเอ๋ยสาวเอ๋ยพวกเรามาขายแรงงานย้อนความทุกข์ยากกันดารถึงไกลบ้านจากพ่อจากแม่จะไปเที่ยวเตรียมคุ้มเปลือยเงินตราให้กินเห็นเมาแน่บ้านเฮาแสนจนเพียงแค่กับข้าวพ่อแม่ที่ทำน้ำปลาเนื้องห้อยตาเงินเดือนลูกต้องท้องคิดว่าได้ไปน้ำเจ้าก็อยู่ไกลความคิดไปอยากให้คนคิดฟังยังก็วันเวลาที่ตึงมาน้ำชาวอีสานเฮ็ดงานบ่เคยอ่อนแอเป็นคนรักก็รักแม่รักพี่น้องและพี่ทางทอดที่ทอดบ้านเราบางวันเศร้าแสนทรมานมาเป็นลูกอย่างมักงานหนีจากบ้านก็เพราะความจนกายและกับเงินตราที่ได้มาหน้าดำคำ